สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore ค่ะในเวอร์ชั่น 1.4.2 คุณผู้ชมสงสัยไม่เอ่ยว่าแถวๆรอบบ้านเรานี้ค่ะที่เป็นทะเลเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างในวันนี้ค่ะเราจะไปสำรวจทะเลกันคือแบบก็สงสัยตั้งแต่มานานแล้วค่ะว่าเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นทะเลค่ะตรงนู้นก็เป็นทะเลเขามีอะไรอยู่บ้างนะใช่ไหมวันนี้ค่ะเราจะไปสำรวจทะเลกันก็ภาวนาค่ะว่าอยากจะเจอวิหารใต้น้ำที่อยู่ใกล้ๆก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแต่ว่าก็คงไม่มีทางหรอกมั้งน่าจะค่ะมีเตียงโอเคประตู2ชั้นกำแพงบ้านเราก็ยังสูงเหมือนเดิมเลยทางนี้เลยค่ะโอเคกดชิปเพื่อลอดผ่านสแลบมาแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไกลมืดหรือถ้าไกลมืดอย่างนี้ค่ะเห็นชัดเจนแล้วมีสิ่งที่เราต้องทำก็คือขโมยเตียงก่อนก็แบบถ้าไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะได้แบบได้นอนเป็นตอนเช้าค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะมองใต้ทะเลไม่ค่อยเห็นนั่นเองเพราะว่าเราไม่มียาในวิชั่นเนาะเราก็เลยแบบน่าจะมองใต้ทะเลไม่ค่อยเห็นค่ะก็ต้องพึ่งพาเตียงนี่แหละมาเลยตรงนี้ตำแหน่งของบ้านเราคือ3 4 7แล้วก็203กด F2 ค่ะเพื่อเซฟตำแหน่งไว้กด F3 เพื่อปิดหน้าจอสกรีนนี้มาตรงนี้เป็นทะเลมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูกันเลยค่ะโอ้ซากปรักหักพังใต้น้ำอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวนะมีซากโอ้ยติดเรือโอเคตรงนี้ค่ะเป็นมีซากปรักหักพังใต้น้ำไม่แน่ใจว่าจะมีซอมบี้น้ำไหมเราหายใจในน้ำได้นานแค่ไหนเอ่ยได้นิดนึงค่ะดังนั้นก็ลงไปสำรวจได้อยู่โอเคมี respiration ซึ่งจะช่วยให้เราหายใจได้น้ำได้นานขึ้นแต่ก็อย่างที่เห็นคือโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมนี่ค่ะมองนั่นไงกล่องเก้เปิดได้ของมานิดนึงแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วปึ๊บขุดนี่เลยมาด้วยได้มาแล้วค่ะแน่นอนการสำรวจใต้น้ำสิ่งที่ต้องระวังก็คือออกซิเจนแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ค่ะเรามีหมวกนี่เนาะที่เป็น respiration ค่ะ enchant ขั้น3เนี่ยก็คือขั้นสูงสุดแล้วเราก็สามารถที่จะลงน้ำได้นานขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองถ้ามีในวิชั่นก็น่าจะดีนะน่าจะอยู่ในน้ำได้นานกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้ได้นานแค่นี้ก็เพียงพอละมาเลยแถวนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้เป็นไบโอมที่มีหินเยอะเป็นภูเขาสูงซะด้วยตรงนี้เป็นไบโอมสปรูซเป็นไทก้าใช่ไหมแล้วในบริเวณนี้ล่ะมีอะไรที่น่าสนใจไม่เอ่ยมองใต้น้ำไม่ค่อยเห็นเลยอะไม่ใช่ปัญหาอะไรค่ะมาเลยตรงนี้อุ้ย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 ใกล้มืดแล้วสินะนายก็เลยลงมาสินะนี่ทำไมมาอยู่แถวนี้กันล่ะเจ้าซอมบี้น้ำโอเคเรียบร้อยค่ะอุ๊ยเสียงไทรเดนเดี๋ยวก่อนจะทำอย่างนี้ไม่ได้นอนก่อนได้ไหมไม่ได้ค่ะมอดเตอร์เมื่อกี้ได้ยินเสียงไทรเดนนะเอ๊ะทางนู้นใช่ไหมขวางความเจริญมาโอ้โหไทรเดนปาดหน้าอย่างนี้เล่นอย่างนี้เลยหรือได้ค่ะเดี๋ยวมาไฟให้รอแป๊บหนึ่งขอตอนเช้าก่อนนอนฮึบนี่นอนกลางดินกินกลางทรายแบบนี้ไม่กลัวคีปเปอร์เดินมาบึ้มเหรอเรามั่นใจค่ะว่าถ้าเราได้ยินเสียงชาร์จของคีปเปอร์เนี่ยเราน่าจะหลบหลีกได้ทัน ดังนั้นเราก็ไม่ซีเรียสอะไรอ่ะขุดเตียงออกมาเลยมาไฟเลยเจ้าพวกซอมบี้น้ำอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีเสียงไทรเดนค่ะเราจะเอาไทรเดนนั่นแหละเผื่อแบบจะฟลุกได้ไงถึงแม้ดาบของเราค่ะจะยังไม่มีเอนชาร์ตรูทติ้งก็เถอะไม่มีแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการดรอปเนาะแต่ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ค่ะนี่ไงโอ้โหอยู่นี้นั่นเองหลบเป็นรัศมีโก้งโหยังโดนอีกอ่ะ1 2 3ตายดรอปไหมไม่ดรอป
โอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโอกาสดรอปสไตรเดนเนี้ยใน Java Edition เนาะมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วแหละดังนั้นก็ไม่เป็นไรไปกันต่อเลยค่ะอันนี้ของบ้านของเราจะมีอะไรนอกจากภูเขาสูงเมื่อกี้น่าจะเป็นไบโอมสโตนชอร์เนาะซึ่งเป็นเอ้ยกบเออเกือบไปแล้วเราตรงนี้ค่ะเป็นฟองน้ำใช่ไหมซึ่งก็คือเป็นแบบมีแมกมาบล็อกอยู่ข้างล่างค่ะถ้าเราไปชนเนาะเราก็จะโดนดูดไปใต้น้ำทันทีแน่นอนค่ะว่าไม่ตายหรอกเพราะว่าตรงไหนมีฟองน้ำตรงนั้นก็ถือว่ามีอากาศที่หายใจได้นั่นเองแต่ก็ไม่อยากโดนดูดไปข้างล่างใช่ไหมเราก็หลบนิดนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราเองตรงนี้มีโลมาน่ารักอุ๊ยตรงนี้มีซอมบี้น้ำอยู่แล้วค่ะได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้เห็นนะเราเห็นนายนะได้ไหมซอมบี้น้ำอ่ะตรงนี้นี่ไงซอมบี้น้ำไม่มีไทรเดนนี่เรียบร้อยค่ะไม่มีไทรเดนเลยเหรออยากได้ไทรเดนนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรอ๋อตรงนี้ก็เป็นแบบไบโอมไทก้าล้อมรอบด้วยตรงนั้นน่าจะเป็นการออกทะเลใหญ่ค่ะตรงนี้เป็นทิศอะไรเอ่ยทางนี้เป็นทิศเหนือทางนู้นเป็นทิศตะวันออกโอเคทิศเหนือกับทิศตะวันออกอุ๊ยไฟไหม้ป่าน่าจะมีบ่อลาวาอยู่ตรงนั้นค่ะพอเราขี่เรือผ่านใช่ไหมก็ไฟไหม้เลยไม่มีปัญหาอะไรค่ะไปต่อสปรูซต้นสูงมากถ้าสปรูซต้นสูงขนาดนี้ค่ะมันจะต้องเป็นไบโอมที่มีพอซ่อนแน่นอนใช่ไหมถ้าเป็นสปรูซแบบ 2x2 แต่ถ้าไม่ใช่ 2x2 ก็อาจจะไม่เจอพอสซอลอ๋อนี่ไงใช่เลยค่ะเป็นไบโอมที่มีต้นสปรูซแบบ 2x2 ปกติไบโอมนี้จะค่อนข้างที่จะแรนะค่อนข้างที่จะหายากเลยค่ะนั่นก็คือไบโอมไจแอนทรีไทก้าโอ้โหก็คือเป็นแบบสปรูซแบบ 2x2 เนาะเป็นไจแอนทรีไทก้าค่ะเนี่ยปกติไบโอมนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าปกติหมิวไม่ค่อยจะเจอไบโอมนี้เท่าไหร่คือแบบตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยเจอแบบ2ครั้ง3ครั้งเองซึ่งแบบน้อยมากนับครั้งได้เลยนี่ไงเห็นมาพื้นดินค่ะก็จะเป็นดินหน้าตาแบบนี้มีพอสซอลด้วยแล้วก็คอบสโตนที่อยู่ในไบโอมนี้ค่ะตัวหนึ่งมันก็จะเป็นนี่เป็นแบบมอสซี่คอบสโตนนั่นเองก็สวยงามเป็นไบโอมที่แบบโอ้โหน่าอยู่มากเพราะอะไรเพราะว่ามันแรร์สำหรับเราค่ะบางคุณผู้ชมอาจจะเจอไบโอมนี้บ่อยเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวมิวไม่ค่อยเจอไบโอมนี้เท่าไหร่หวัดดีหนังจิ้งจอกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเป็นไบโอมที่น่าอยู่มากถ้าไม่เสียอย่างเดียวนะตรงที่ว่าต้นไม้สูงค่ะแล้วมันแบบโตห่างๆกันเนี่ยตัดยากนิดนึงก็ถือว่าเป็นไบโอมหนึ่งที่น่าอยู่เลยทีเดียวเป็นไบโอมที่แบบเราไม่ค่อยเจอเนาะก็ได้รู้ตำแหน่งแล้วค่ะว่าอยู่บริเวณนี้ถ้าอย่างนั้นก็กด F3 แล้วก็กด F2 ค่ะเพื่อเซฟตำแหน่งเลยก็คือเซฟ X กับ Z ไว้ทีนี้ในรอบต่อไปค่ะเวลาที่เราอยากจะได้ของจากไบโอมนี้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะมาได้ยอดภูเขาสูงอีกแล้วอุ๊ยกราเวลนี่มันภูเขากราเวลนี่นาใช่ไหมกราเวลลี่เมาน์เทนค่ะนี่มันคือภูเขากราเวลโอเคโอเค F3 F2 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเจอเหมือนกันค่ะก็คือเป็นแบบภูเขาที่นี่ไงจินเนเรตมาจากกราเวลโอ้อันตรายอันตรายคือถ้าอยากได้ฟินได้อะไรค่ะหรือว่าอยากได้กราเวลจำนวนมากเพื่อเอาไปคราฟเป็นคอนกรีตค่ะแนะนำเลยไบโอมนี้ค่ะกราเวลทั้งนั้นโอ้ทีนี้ถัดจากกราเวลอันนี้ก็ยังเป็นกราเวลอยู่ค่ะกราเวลลี่อ่ะโอ้ใจได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไบโอมที่สำหรับมิวก็ค่อนข้างที่จะแรร์ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่
ก็คือไม่ค่อยได้มาเจอเนาะวันนี้ก็สปรูซ2คูณ2อีกแล้วโอ้โหนี้แหละถ้าต้องการแบบคอนกรีตจำนวนมากๆค่ะก็คือเอากราเวลไปคราฟกับแซนแล้วก็ย้อมสีเนาะเป็นคอนกรีตเนี่ยแนะนำเลยไบโอมนี้ค่ะใช่เลยเตียงนอนเรายังมีอยู่ก็เป็นไบโอมที่น่าอยู่นะรู้สึกเหมือนจะขึ้นแผ่นดินใหญ่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจในทะเลของเราต่อกันดีกว่าตอนนี้ค่ะเราจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกบ้างเมื่อกี้เราไปทางทิศใต้เนาะอ้าวเมื่อกี้เราไปทางทิศเหนือค่ะตอนนี้เราจะไปทิศตะวันออกบ้างก็คือเป็นทิศที่เราเห็นแล้วว่าน่าจะมีการออกทะเลใหญ่ในบริเวณนี้แต่ก็ไม่แน่ค่ะเมื่อกี้เราเห็นแวบๆค่ะว่าแถวนี้มีไบโอมสวรรค์หน้าด้วยคือมองจากแบบยอดเขาใช่ไหมแล้วเห็นแวบหนึ่งดูสิก็มีแค่ทะเลตรงนี้ไบโอมทะเลทรายแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเลยมีแคคตัสใช่ไหมคะดังนั้นต้องเป็นไบโอมทะเลทรายแน่นอนอันนี้น่าจอกทะเลแล้วไหมนี่ไงสวรรค์ใช่แล้วเจอแล้วค่ะมีสวรรค์ตรงนี้เป็นไบโอมทะเลทรายเนาะรู้สึกเหมือนจอกทะเลนะเนี่ยโอ้ตรงข้างหน้านู้นค่ะมีกระบองเพชรก็เป็นไบโอมทะเลทรายถ้าอย่างนั้นก็เราเห็นอย่างคร่าวๆแล้วแหละว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจบริเวณตรงนู้นค่ะกับฝั่งทางขวานี้อีกนิดนึงดูซิว่าจะมีแบบไบโอมที่น่าสนใจแถวบริเวณนี้ไหมไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมก็ต้องสำรวจกันแบบให้เต็มที่จะได้รู้ค่ะว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีไบโอมแร่ๆอยู่แถวไหนบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะมีไหมนะไบโอมแร่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากจะเจอเหมือนกันค่ะโอเคมาแล้วพักก่อนโอ้ภูเขาสูงดูจากหน้าตานี้สวรรค์หน้าแน่นอนตื่นเช้าอุ๊ยเสียงซอมบี้น้ำที่ไม่เอ่ยไม่สนใจค่ะเหมือนจะไม่ใช่เหมือนจะแบบรู้สึกหลอนไปเองว่ามีซอมบี้น้ำแถวนี้ไม่มีอะไรหรือเปล่าตรงนู้นเป็นภูเขาสูงๆน่าจะเป็นแบบ 2x2 ของสปรูซถ้าดูจากกำหนดทิศทางแล้วเนาะเป็นสวรรค์หน้าค่ะแถวนี้ดูปุ๊บก็เห็นปั๊บทันทีแหละว่าตรงนี้เป็นสวรรค์หน้าเนาะอุ๊ยอุ๊ยหือนี่ลาก่อนแหวอุ้ยไม่ใช่สินั่นเป็นดาร์กโอ๊คค่ะไม่ใช่2คูณ2สปรูซใช่มะเป็นดาร์กโอ๊คอ๋อเป็นทั้งคู่นั่นแหละถูกแล้วก็เป็นทั้งดาร์กโอ๊คแล้วก็เป็นทั้งสปรูซค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยอุ้ยตรงนั้นมีดอกสีเหลืองๆด้วยนั่นคืออะไรนั่นคือซันฟลาวเวอร์ไบโอมค่ะก็คือเป็นไบโอมของทานตะวันนั่นเองแรงไหมก็ไม่ถึงขนาดแรแต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันค่ะเพราะว่าโดยปกติเราไม่ค่อยจะเจอเนาะต้องเช็คดูซิว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ทานตะวันเกิดแถวนี้ต้องมาดูค่ะปึ๊บนี่ไงถอยมาตรงนี้นี่ค่ะเป็น Sunflower Plain ค่ะใช่แล้วมีดอกทานตะวันแน่นอนดอกทานตะวันทุกดอกจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเอากลับบ้านด้วยข้อดีของดอกทานตะวันค่ะเมื่อเราเอาโบนมิลเนาะมาใส่ที่ดอกทานตะวันที่ปลูกอยู่นี่ค่ะเราก็จะได้ดอกทานตะวันมาซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่เราสามารถเอาไปทำฟาร์มสีเหลืองได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองน่าสนใจใช่ไหมใช่แล้วนี่คือวิธีหาสีเหลืองตรงนี้เป็นไบโอมเพลนแน่นอนค่ะเพราะว่าเนี่ยมีคอนฟลาวเวอร์เกิด ดอกไม้ที่ถ้าเราเอาไปคราฟปุ๊บเราก็จะได้เป็นสีฟ้าเนาะมันก็คือเจ้าคอนฟลาวเวอร์นั่นเองแถวนี้มีเห็ดแดงแล้วก็เห็ดสีขาวเอากลับบ้านไปนิดนึงค่ะเผื่อจะได้ทำฟาร์มเห็ดเพราะว่าซุปเห็ดเนี้ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีเหมือนกันเนาะแต่ไบโอมแบบนี้ไม่น่าอยู่เท่าไหร่ทำไมเพราะว่าไบโอมนี้ค่ะเป็นไบโอมดาร์กฟอเรสต์ไม่น่าอยู่ในแง่ที่มันทึบ
แล้วบางทีเรากำลังตัดไม้อยู่เนี่ยคีเปอร์อาจจะมาข้างหลังแล้วก็บุ้มนั่นเลยค่ะเป็นอะไรที่เจอบ่อยมากทั้งทึบทั้งมืดมีมอนเตอร์เกิดได้แม้แต่ในตอนกลางวันน่ะในส่วนที่แบบทึบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่น่าอยู่ตัดไม้ก็ตัดยากโดนไฟไหม้ทีก็ลามจนหมดไบโอมเป็นไบโอมที่แบบโอ้โหไม่น่าอยู่เลยค่ะแต่ก็น่านะน่าอยู่เหมือนกันแหละถ้าเราออกแบบดีๆค่ะก็สามารถที่จะ survival ได้เหมือนกันโอ้สวัสดีมาโอ้ยมีลูกม้าด้วยว่าจะฆ่าเห็นลูกม้าแล้วสงสารเก็บไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ที่จริงตรงนี้ก็อยู่ไกลบ้านเรามากนะค่าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคออกจาก Dark Forest ใช่ไหมตรงนู้นก็มารู้สึกว่าแถวนี้ค่ะจะมีแต่ทานตะวันทั้งนั้นเลยเนี่ยทานตะวันเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปเดินนี้ดูหน่อยสิว่ามีอะไรหรือเปล่ามาอุ๊ยนี่มันไบโอมนี้ก็ยังเป็นตันฟลาเวอร์ค่ะแต่ว่าเนี่ยมีทั้งดอกทิวลิปใช่ไหมดอกไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเนี่ยการที่เจอดอกไม้เยอะอย่างเงี้ยมันมีโอกาสค่ะที่เราจะเจอฟลาเวอร์ฟอเรสต์ซึ่งเป็นไบโอมที่มีดอกไม้นานาพันธุ์เนาะใช่แล้วโอ้โหนี่ก็ทิวลิปไงเอากลับบ้านไปด้วยค่ะทิวลิปทั้งสีส้มแล้วก็สีขาวไหนๆก็มาแล้วเนาะบริเวณนี้น่าจะมี2ไบโอมเนี่ยแหละที่น่าสนใจก็คือ Dark Forest ค่ะแล้วก็ Spruce ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับค่ะแล้วเราไปดูอีกฝากหนึ่งของทะเลดีกว่าทางขวามือเนาะว่าในบริเวณนั้นค่ะจะมีแบบอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่ากำลังจะไปลงน้ำค่ะเจอบางสิ่งปลาไทเดนมาหาเรานายอยู่ไหนโอ้โหเฉียวหัวลบโอ้โหหล่มไปพ้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาไฟเลยอย่าพึ่งยุ่งกับเราเราไม่กลางโลกนี้เนี่ยเข้ามาอีกหนึ่งทีฮึบไม่ดอบไม่เป็นไรเพราะเราต้องเข้าใจสถานการณ์ดาบที่ไม่มีรูทติ้งดาบที่ไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดอบของนี้ค่ะจะให้มันดอบไทเดนมันก็ไม่ง่ายเนาะเปอร์เซ็นต์แสนจะต่ำต่ำทางทิศตะวันออกทางไหนเอ่ยเอ้ยไม่ใช่ทางขวามือนี่มันทิศอะไรเราต้องไปทางไหนนะน่าจะต้องตรงไปก่อนค่ะจากนั้นหักโค้งทางนู้นเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นลองไปดูกันเลยจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะเอ๊ะนั่นอะไรคะสูงๆแบบนั้นน่ะจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นั้นมันก็หอคอยสูงเกินไปนั่นน่ะไปดูสิหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เหรอหอคอยอะไรสูงขนาดนั้นน่ะหวัดดีเต่าเต่านี้หาได้ทั่วไปเดี๋ยวนะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เหรอได้ไหมโอ้โหหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่มีหอคอยสูงมากๆ การสร้างบ้านใหม่ของชาวบ้านเดียวคะตรงนั้นเป็นน้ำสีฟ้าต้องเป็นวอร์มโอเชียนหรือไม่ก็ลูกวอร์มโอเชียนแน่นอนโอ้โหสวยเซฟตำแหน่งไว้ชาวบ้านหวัดดีสร้างบ้านได้สวยมากน่าอยู่มากมีไอรอนโกเลมด้วยหอคอยอะไรสูงขนาดนี้ก็โอ้โห นี่อาจจะเป็นแบบลักษณะการจินเจเรตใหม่ของชาวบ้านค่ะใน Minecraft 1.4 นั่นเองสูงเกินขึ้นมาชั้น2 3โอ้ยึ๊บมีของขอบคุณแล้วยังขึ้นได้ต่อใช่ไหมอ่ะนี่สุดนี้แล้วค่ะสูงมากๆสูงแบบได้เลยค่ะสวยงามเลยนะเนี่ยน้ำทะเลแถวนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่น่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าการเจเนเรตแบบนี้ค่ะใกล้น้ำทะเลสีฟ้าเนาะแล้วก็มีทาวเวอร์ที่สูงขนาดนี้ตั้ง4ชั้นแน่โอ้สวัสดีเจ้าตัวน้อย2ตัวอุ๊ยๆอ่ะเปิดประตูให้คืนก็ได้ค่ะ
นี่มีบาร์เรลที่เอาไว้ใส่ของด้วยตรงนี้ก็เป็นบาร์เรลที่เอาไว้ใส่ของถามว่าเราจะขโมยไหมเราไม่ขโมยหรอกเพราะว่าบาร์เรลที่ไว้ใส่ของอะมันหาได้ง่ายอยู่แล้วหวัดดีแมวน่ารักเสียดายไม่ได้เอาปลามาด้วยค่ะเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะไม่ได้เอาปลามาด้วยสีแบบนี้เรายังไม่มีเลยไม่มีปลาจับแมวไม่ได้แน่นอนเบ็ดตกปลาก็ไม่ได้เอามาแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเรายังไม่มีแมวสีนั้นเลยใช่ไหมงานนี้ค่ะต้องขอจัดหน่อยแหละหวัดดีปลานี่เล่นด้วยอย่างนี้แหละค่ะน่าจะได้ปลาที่พอที่จะเอาไปจับแมวได้อยู่มาได้เท่าไหร่แล้วอุ๊ยหืมเมื่อกี้เราเปิดของเก็บของนิดนึงได้เป็นปลาย่างลืมไปค่ะว่าดาบของเราเป็นดาบติดไฟดาบติดไฟต่อให้ฆ่าปลาเนี่ยมันก็จะได้เป็นปลาย่างอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็น Tropical Fish จะไม่ได้เป็นปลาย่างเนาะเพราะมันย่างไม่ได้ค่ะปลานี้มาดูซิแมวจะกินได้หรือเปล่าน่าจะกินได้นะแมวน่าจะกินได้ทุกชนิดแหละค่ะโหนี่ไงปลาที่เราได้พอใช้ดาบติดไฟใช่ไหมเราก็จะได้เป็นปลาย่างขนาดฆ่าในน้ำยังได้เป็นปลาย่างความ make sense ของ Minecraft อยู่ที่ไหนเนี่ยดาบสามารถติดไฟได้แม้กระทั่งเราอยู่ในน้ำค่ะเนี่ยฆ่าปุ๊บได้เป็นปลาย่างโหโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฆ่าด้วยขวานก็ได้เนาะนี่ค่ะอ่ะมาแล้วเริ่มมาแล้วที่ได้มาแล้ว1ตัวโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ให้เขาตามเราเลยเราจะอาศัยความสามารถในการเทเลพอร์ตของแมวนั่นเองค่ะให้เขาเทเลพอร์ตตามเราได้ตกลงไปข้างล่างนี้แน่นอนเลยค่ะเมื่อกี้เห็นอยู่แป๊บๆนั่นไงหือเดินบนน้ำได้เร็วอีกตั้งห้าสนใจปลาเราไหมสนใจแล้วค่ะแต่ว่าคงมาหาเราไม่ทันถ้าอย่างนั้นเราจะอาศัยช็อปที่แคบมาเรียบร้อยหมดพอดี หมดพอดีค่ะปลาเรียบร้อยได้มา2ตัวเป็นสีที่เรายังไม่เคยได้ด้วยอ่ะขึ้นมาเลยตามเรามาทีนี้ค่ะเราก็จะพาเจ้าแมว2ตัวนี้กลับบ้านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดไปถึงบ้านเราได้หรือเปล่านะก็เอา1ตัวค่ะใส่ในเรือเนาะส่วนอีกตัว1นี้ก็ให้เขาเทเลพอร์ตตามเราแล้วกันเพราะอย่างน้อยค่ะความสามารถของแมวตัวพ่อตัวแม่เนี่ยเขาจะสามารถที่จะลอยน้ำได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวลูกจะจมน้ำใช่ไหมแต่แมวของเรา2ตัวนี้ค่ะเป็นตัวพ่อตัวแม่ถ้าอย่างนั้นเขาก็น่าจะเทเลพอร์ตตามเราได้อยู่แหละน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราจะมาเอาเรือของเราขึ้นอ่ะฮะมาวางและเรียบร้อยแล้วก็ดันแมวเรียบร้อยค่ะ1ตัวส่วนอีก1ตัวตรงนั้นเทเลพอร์ตตามไปนะอย่าหนีนะโอเคทีนี้ค่ะเราก็กลับบ้านของเราเลยเวลาที่เราว่ายความน่ารักฟุ้งฟิ้งขนาดนี้ใช้ได้เลยค่ะแล้วอย่างนั้นเราก็กลับบ้านของเรากันเลยค่ะเสียงยังอยู่ใกล้หูอ่ะได้ยินเสียงแมวแต่หาตัวแมวไม่เจอค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองออกจากเกมค่ะแล้วเราเข้าใหม่ดีกว่าเนาะออกจากเกมแล้วเข้าใหม่มาแล้วค่ะนี่ไงมีแมวตามเราได้1ตัวอีก1ตัวน่าจะหายไประหว่างทางนะ ว่าตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะออกสีส้มๆนี่ค่ะน่าจะเทเลพอร์ตตามเรามาไม่ทันแน่นอนเลยก็มีแค่เฉพาะแมวที่เราเอาใส่เรือมาสามารถกลับมาได้โอเคยินดีต้อนรับกลับบ้านเจ้าตัวน้อยมานี่เลยค่ะเข้ามาอ่ะฮะนี่นั่งลงนั่นแหละได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วในอีพิโซดหน้าค่ะเราคงจะต้องมาสร้างสวนสัตว์แล้วกันดูท่าแล้วทั้งหมาทั้งแมวทั้งลามะทั้งม้าลาล่อที่อยู่ข้างนอกค่ะนี่มันสวนสัตว์ชัดๆเลยโอ้โหได้แมวมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ค่ะเป็นตัวสีเทาเนาะก็เป็นแมวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้รู้แล้วเนาะว่าในทะเลค่ะในทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือของเรานี้มีอะไรบ้างก็อย่างน้อยได้รู้ค่ะว่าตอนนี้เรามีแบบ2ไบโอมที่น่าอยู่มากๆที่ใกล้กับบ้านเราก็คือเจ้าใจแอนไทก้าแล้วก็กราเวลนั่นเองค่ะเป็น2ไบโอมที่ค่อนข้างที่จะแรร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากเนาะ
โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ